ี้เราจะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะครับในการใช้สวิฟต์ Playground นะครับเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาสวิฟต์นะครับในการสร้างสิ่งต่างๆนะครับหรือการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณกันนะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อทิติธีระเทียนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีทางการนะครับที่ได้รับการรับรองจากบริษัท Apple นะครับในระดับ Apple Professional Learning Specialist นะครับวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูนะครับผมเพื่อที่จะพาคุณครูทุกท่านทำกิจกรรมในการเรียนรู้นะครับการใช้คำสั่งในภาษาสวิฟต์เพื่อที่จะเขียนชุดคำสั่งนะครับในการทำงานหรือว่าการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับคุณครูสามารถที่จะสอบถามหรือว่าหากมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็จะมีผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่กับคุณครูนะครับในแชทนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลารัตน์นะครับพิพัฒนานันท์นะครับเป็น APLP นะครับหรือว่า Apple Professional Learning Provider ซึ่งเป็นนักการศึกษาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับที่ได้รับการรับรองจากบริษัท Apple เชิญอาจารย์เชอรี่ทักทายทุกท่านสักเล็กน้อยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ระหว่างการทำกิจกรรมตลอด1ชั่วโมงนี้นะคะหากท่านใดมีคำถามนะคะหรือว่าติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์คำถามมาทางช่องแชทได้เลยนะคะยินดีให้ความช่วยเหลือทุกๆท่านค่ะครับขอบคุณอาจารย์เชอรี่มากเลยนะครับถ้างั้นเราเริ่มเลยนะครับผมกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องโค้ดที่ทำงานผ่านเงื่อนไขกันนะครับหลังจาก2ครั้งที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับวันนี้เราจะมาลองเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมนะครับก็คือโค้ดที่ทำงานผ่านเงื่อนไขครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาความรู้เนี่ยไปลองไขปริศนาในPlayground Book ชื่อว่าในเล่มที่ชื่อว่าเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1นะครับแล้วก็เราจะมาลองสร้างเป็นแชทบอทนะครับแชทบอทคืออะไรแชทบอทก็คือเหมือนกับเวลาเราไปซื้อของนะครับบนโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าบนร้านค้าที่อยู่ในอาจจะเป็น LINE นะครับหรือว่าเป็น Facebook นะครับเราก็จะมีคนมาโต้ตอบเรานะครับซึ่งคนที่มาโต้ตอบเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแชทบอทครับก็คือเป็นโปรแกรมโต้ตอบกับเราอัตโนมัตินะครับวันนี้เราจะมาลองสร้างแชทบอทอย่างง่ายกันด้วย Playground Book นะครับที่อยู่ใน Swift Playground กันนะครับแล้วก็เราจะมาลองดูครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะครับมันไปต่อยอดที่เราจะนำไปสอนเด็กๆแล้วก็เด็กๆจะต่อยอดไปจนถึงเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อที่จะใช้งานกับชีวิตประจำวันหรือสิ่งรอบๆตัวได้อย่างไรบ้างนะครับรวมไปจนถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับในโรงเรียนนะครับในวันนี้เราก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของการทำคลับหรือว่าชมรมในโรงเรียนนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราก็ทำการเซตอัพ iPad ให้เป็นภาษาไทยนะสำหรับท่านที่ต้องการให้แสดงผลเป็นภาษาไทยนะส่วนที่2นะครับ ก็คือดาวน์โหลด Swift Playground นะครับซึ่งเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแนะนำเกี่ยวกับตัวคู่มือครูแล้วก็คู่มือนักเรียนนะครับในตอนท้ายนะครับวันนี้นะครับใน Swift Playground นะครับเราจะใช้ Playground Book อยู่2เล่มด้วยกันนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากตัว Playground Book เพิ่มเติมนะครับโดยเล่มที่1นะครับ ถ้าท่านใดเคยเข้ามาทำกิจกรรมกับเราตั้งแต่ครั้งที่1นะครับก็จะมีติดอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับท่านที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดไว้นะครับเล่มแรกเราจะดาวน์โหลดเล่มที่ชื่อว่าเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1นะครับและเล่มที่2นะครับเราก็จะดาวน์โหลดตัว Playground Book ที่ชื่อว่าคำตอบนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอปที่ชื่อว่า Swift Playground นะครับแอปชื่อว่า Swift Playground จะเป็นรูปนกฟินิกซ์นะครับอยู่ในบล็อกสีขาวนะครับข้างล่างเขียนว่า Playgrounds นะครับแตะที่ตัว Playground ขึ้นมาได้เลยนะครับที่หน้าต่างของแอปพลิเคชันนะครับส่วนด้านล่างจะมี Playground เพิ่มเติมนะครับ เราสามารถที่ไปดาวน์โหลด Playground Book หรือว่ามีตัวเหมือนกับหนังสือเรียนของเรานะครับที่จะมาเรียนรู้วิธีการเขียนชุดคำสั่งนะครับได้ในส่วนด้านล่างนะครับแตะไปที่ดูทั้งหมดครับแตะไปที่ดูทั้งหมดจะเห็นว่าจะมี Playground Book อยู่มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส
สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็เรียนรู้วิธีเขียนโค้ดนะครับหรือว่าจะเป็น challenge ต่างๆนะครับที่เป็นความท้าทายให้เราลองแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆนะครับโดยการเขียนคำสั่งลงไปนะครับหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งเป็นเทมเพลตให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเพื่อที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ต่างๆได้นะครับรวมไปจนถึง Pega Book ที่ advance ขึ้นนะครับแล้วก็มี third party ต่างๆที่ทำบุ๊กไว้ให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะสามารถใช้สวิตช์เพกาในการควบคุมพวกหุ่นยนต์ต่างๆนะครับเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจบนโลกของความเป็นจริงหรือว่าไปเชื่อมต่อกับตัวไมโครบิตนะครับเพื่อที่จะทำ อุปกรณ์ที่เป็นอัตโนมัตินะครับผ่านตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวการควบคุมหุ่นยนต์ในรูปแบบอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือว่าตัวหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้นะครับในวันนี้เราจะดาวน์โหลดตัวเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1นะครับเลือกไปที่วิธีเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1แล้วกดรับนะครับ Pega Book ก็จะถูกดาวน์โหลดเข้ามานะครับไปดาวน์โหลดอีกเล่มนึงนะครับไปที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ดูทั้งหมดอีกนะครับจากนั้นเลื่อนมาที่จุดเริ่มต้นครับอีกเล่มนึงที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือตัว Pega Book ที่ชื่อว่าคำตอบครับเลื่อนดูนะครับคำตอบอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นบุลเลตอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคำตอบนะครับกดไปที่รับครับแอปพลิเคชันเพลกาวของเราก็จะดาวน์โหลดตัวบุ๊กต่างๆมานะครับในระหว่างที่รอการดาวน์โหลดนะครับเราก็ไปเรียนรู้ความรู้ที่น่าสนใจนะครับสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้กันก่อนนะครับผมโอเคครับดาวน์โหลดเล่มแรกนะครับเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1และเล่มที่2ก็คือคำตอบวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวการเขียนโค้ดที่ทำงานผ่านเงื่อนไขนะครับการเขียนโค้ดที่ทำงานผ่านเงื่อนไขเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราเลยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงนะครับกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยบางทีมันถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างครับเช่นถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราถึงจะทำถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นเราอาจจะทำอีกแบบนึงนะครับผมยกตัวอย่างของเงื่อนไขต่างๆในโลกของความเป็นจริงนะครับเราก็ลองสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาครับช่วงนี้นะครับอาจจะมีช่วงวันหยุดแล้วเราอยากจะไปที่ซัฟฟาริเวิลด์ครับเพื่อที่จะไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของสิงสารสัตว์นะครับที่น่ารักทั้งหลายในซัฟฟาริเวิลด์นะครับอันนี้เวลาเราจะไปที่ซัฟฟาริเวิลด์เนี่ยเราก็เริ่มต้นที่จะขึ้นรถนะครับแล้วก็ขับออกไปนะครับอันนี้เวลาเราขับออกไปเนี่ยเราก็จะไปเจอเงื่อนไขต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นเรากำลังจะขึ้นทางด่วนนะครับไปลงที่ซัฟฟาริเวิลด์นะครับเราจะขึ้นทางด่วนเนี่ยก็จะมีพนักงานเก็บเงินนะครับอยู่ที่ทางด่วนเวลาพนักงานจะเก็บเงินเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตัดสินใจครับว่าจะเก็บเงินจำนวนเท่าไหร่นะครับพฤติกรรมที่ใช้ในการเก็บเงินตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของแอคชั่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เวลาเราจะเก็บเงินเนี่ยพนักงานก็จะต้องมีการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ครับเช่นถ้าเป็นรถเก๋ง4ล้อนะครับก็จะเก็บเงินในปริมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าพนักงานเห็นแล้วว่าเป็นรถบรรทุกนะครับโดยมีจำนวนล้อไม่เกิน10ล้อนะครับก็คือ6ถึง10ล้อก็จะเก็บเงินในจำนวนหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปจากรถ4ล้อนะครับและถ้าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีตั้งแต่10ล้อขึ้นไปนะครับก็จะมีการเก็บเงินในอัตราที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเงื่อนไขที่ให้พนักงานเก็บเงินเนี่ยพิจารณาครับก่อนที่จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างลงไปนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นตอนที่เราเดินทางไปที่ด่านเก็บค่าทางด่วนนะครับที่ทางบนทางด่วนนะครับคราวนี้พอไปถึงที่ซัฟฟาริเวิลด์ครับก็เช่นเดียวกันครับก็มีกิจกรรมบางอย่างนะครับที่สอดคล้องกับเรื่องของการตัดสินใจนะครับผ่านการกำหนดเงื่อนไขนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะเข้าไปที่ซัฟฟาริเวิลด์ก็จะต้องไปผ่านตรงบ็อกออฟฟิศใช่ไหมครับที่จะต้องมีการซื้อตั๋วนะครับการซื้อตั๋วเนี่ยพนักงานที่เขาขายตั๋วเนี่ยนะครับก็จะมีการทำกิจกรรมนะครับในการเก็บค่าเข้าชมนะครับโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะครับถ้าเป็นในตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามี3หลักเกณฑ์นะครับสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาคืออะไรครับใน3หลักเกณฑ์นี้อายุนะครับส่วนสูงนะครับก็พนักงานนะครับก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขครับว่าผู้ที่ จะเข้าไปในซัฟฟาริเวิลด์เนี้ยนะครับมีส่วนสูงเท่าไหร่นะครับถ้าเป็น
ผู้ที่มีความสูงเกิน140ซมขึ้นไปก็จะถือว่าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับก็จะเก็บในอัตรา720บาทนะครับถ้าเป็นผู้เข้าที่มีความสูงอยู่ระหว่าง100ถึง140ซมนะครับก็จะถูกตีความว่าเป็นเด็กนะครับซึ่งก็จะเก็บค่าเข้า620บาทสำหรับบุคคลที่มีความสูงน้อยกว่า100ซมนะครับก็จะถูกดีแคลร์ว่าเป็นเด็กเล็กนะครับก็สามารถที่จะเข้าสัมฟรีเวอร์ได้ฟรีนะครับลักษณะนี้นะครับก็เป็นรูปแบบของการใช้เงื่อนไขบนโลกของความเป็นจริงนะครับคราวนี้ การใช้เงื่อนไขตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเขียนชุดคำสั่งต่างๆได้นะครับก่อนที่เราจะไปเขียนชุดคำสั่งในสวิฟต์เพกาวกันนะครับเรามาทบทวนว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี้ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับครั้งที่1นะครับเราเรียนถึงลักษณะของคำสั่งครับว่าคำสั่งในภาษาสวิฟต์เนี่ยจะเขียนด้วย camel case ลักษณะของ camel case นะครับก็คือเป็นคำสั่งคล้ายกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับไม่มีการเว้นวรรคคำนะครับทุกคำเขียนติดกันนะครับแยกคำด้วยตัวอักษรตัวแรกของคำให้เป็นตัวอักษรตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปได้ไปดูตัวอย่างกันนะครับผมจากนั้นเวลาเราสั่งงานให้ตัวเพื่อนของเราที่ชื่อว่าไบท์นะครับณตอนนั้นนะครับเจ้าตัวสีส้มๆนะครับที่อยู่มุมซ้ายมือของอาจารย์เนี่ยนะครับเจ้าตัวที่ชื่อว่าไบท์เนี่ยให้ปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็จะเอาคำสั่งมาเรียงต่อกันนะครับลักษณะของการเรียงคำสั่งก็จะเป็นซีเควนซ์ไปนะฮะถัดมานะครับ อันนี้นะครับเป็นลักษณะของการเขียนคำสั่งในรูปแบบของ camel case นะครับเช่นต้องการให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราก็ใช้คำสั่งว่า move forward นะครับ move forward พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็กเขียนติดกันนะครับแยกคำด้วยตัวอักษรแรกของคำใหม่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเราก็จะได้เป็น move forward หรือว่า turn left นะครับท้ายคำสั่งนะครับในภาษาสวิฟในสวิฟต์เพลย์กราวนี้เราจะปิดท้ายด้วยวงเล็บนะครับครั้งที่2นะครับเราได้เรียนรู้วิธีการเขียนโค้ด2ลงไปนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรครับแล้วก็ค่าคงที่นะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับลักษณะของตัวแปรแล้วก็ค่าคงที่เนี้ยก็มีความแตกต่างกันนะครับโดยค่าคงที่นะครับจะเป็นการเก็บข้อมูลค่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นค่าที่เก็บไปแล้วเนี่ยรักษาค่าของมันไว้นะครับไม่มีการเปลี่ยนเป็นค่าอื่นหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ภายในนะครับลักษณะนี้เราเรียกว่าค่าคงที่เราจะใช้คีย์เวิร์ดว่า let นะครับ let let นะฮะนำหน้าชื่อของค่าคงที่นะครับถัดมานะครับก็คือลักษณะของตัวแปรนะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับก็จะใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า var นะครับอันนี้ชนิดของข้อมูลที่เก็บทั้งในตัวแปรแล้วก็ค่าคงที่นี้นะครับเบื้องต้นนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ไป3ชนิดด้วยกันชนิดที่1นะครับก็คือ string นะครับ string หรือข้อความนะครับข้อความได้แก่อะไรบ้างเช่นชื่อนะครับหรือว่าที่อยู่นะครับสิ่งต่างๆที่เป็นลักษณะของข้อความที่ร้อยเรียงกันนะครับก็จะเก็บไว้ในตัวแปรที่มีชนิดเป็น string นะครับโดยข้อความที่เราใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นข้อความที่มีเครื่องหมายดับเบิลโควตนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่อของเจ้าตัวละครนี้นะครับชื่อว่าฮอปเปอร์นะครับเก็บข้อมูลเป็นข้อความนะครับดังนั้นก็จะเป็นสตริงครับแล้วก็มีเครื่องหมายคำพูดดับเบิลโควตคอมอยู่ที่ข้อความนั้นนะครับส่วนที่2นะครับก็คือข้อมูลชนิดตัวเลขนะครับยกตัวอย่างเช่นอายุนะครับเราบอกว่าอายุเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับจำนวนเต็มนะครับตัวเลขจำนวนเต็มเราจะเรียกว่า integer นะครับ integer เนี้ยจะเก็บข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็มไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มบวกเต็มลบหรือว่าจำนวนเต็มศูนย์นะครับส่วนที่3ครับก็คือข้อมูลชนิดที่เราเรียกว่าเป็นทศนิยมนะครับก็คือตัวเลขที่มีจุดทศนิยมนั่นเองนะครับเราจะเก็บข้อมูลเป็นประเภทที่เราเรียกว่า double นะครับโอเคครับก็เป็นการทบทวนนะครับคราวนี้เราจะมาลองไปเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ด1นะครับในเรื่องของการใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนไขนะครับผมให้ทุกท่านนะครับไปที่ Swift Playground ครับจากนั้นนะครับตัวเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1น่าจะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแตะไปที่เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1เลยครับเราจะไม่เรียนบทที่1นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับบทที่1เนี่ยเราเรียนไปเมื่อครั้งแรกแล้วนะครับ
ให้แตะไปที่คำว่าบทนำครับด้านบนนะครับเขียนว่าบทนำเนี่ยนะครับแตะไปที่บทนำครับกระโดดไปนะครับที่โค้ดที่ทำงานผ่านเงื่อนไขครับแล้วไปที่บทนำที่ของโค้ดที่ทำงานผ่านเงื่อนไขนะครับการเขียนคำสั่งหรือว่าโค้ดนะครับที่ทำงานผ่านเงื่อนไขนะครับก็จะเป็นการเขียนคำสั่งที่บางครั้งนะครับเราจะต้องเหมือนคาดการครับว่าเราจะเจอสถานการณ์ข้างหน้านี้แบบใดนะครับแล้วสถานการณ์นั้นๆเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเงื่อนไขที่จะระบุว่าสิ่งที่เราต้องการให้โปรแกรมทำงานเนี่ยจะให้ทำงานแบบไหนนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องทำงานแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างสิ่งที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเช่นเรามีการวางแผนการเดินทางที่จะไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเมื่อเราวางแผนไว้แล้วเนี่ยเราพบว่าเส้นทางที่เราวางแผนไว้เนี่ยรถมันติดครับแต่เราก็รู้ว่าจะมีเส้นทางอื่นที่รถไม่ติดนะครับแล้วก็ไปที่ปลายทางได้เช่นเดียวกันบางครั้งเมื่อรถติดเราก็มีการเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าเปลี่ยนแผนไปนะครับลักษณะนี้เส้นทางก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราประสบในช่วงระหว่างการเดินทางนั่นเองนะครับในการเขียนโค้ดนะครับบางครั้งเราวางแผนแล้วก็มีการกำหนดเงื่อนไขนะครับยกตัวอย่างเช่นการข้ามถนนนะครับถ้าเรามองไปที่สัญญาณไฟนะครับถ้าสัญญาณไฟเป็นสีแดงนะครับเราจะยังไม่ข้ามนะครับหรือว่าถ้าสัญญาณไฟเป็นสีเขียวนะครับที่สีเขียวนี่หมายถึงสีเขียวของคนนะครับที่เป็นรูปสัญลักษณ์คนนะครับไม่ใช่สีเขียวของรถนะครับถ้าสีเขียวของรถแล้วเราเดินข้ามนี่เราอาจจะโดนรถชนได้นะครับถ้าเป็นสีแดงนะครับของคนนะครับที่เป็นสัญญาณหยุดนะครับเราก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวเราก็จะเดินต่อนะครับเพื่อที่จะข้ามถนนอันนี้เราจะลองมาเขียนเป็นคำสั่งดูนะครับเราก็จะใช้คำสั่งโดยการใช้ชุดคำสั่งที่ชื่อว่า if นะครับในการกำหนดเงื่อนไขครับเช่นเราจะตรวจสอบสัญญาณไฟครับว่าเป็นสีเขียวหรือไม่นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง if นะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรลงไปนะครับว่าเป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลว่าไฟเป็นสีเขียวหรือไม่นะครับในที่นี้ ตัวแปรดังกล่าวก็คือ light is green นะครับก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขครับว่าไฟเป็นสีเขียวไหมถ้าไฟเป็นสีเขียวครับให้ทำอะไรก็ให้เขียนคำสั่งดังกล่าวลงไปในเซตของวงเล็บปีกาตรงนี้นะครับที่อยู่ภายใต้คำสั่ง if นะครับตรงนี้เป็นวงเล็บปีกานะครับเช่นถ้าไฟเป็นสีเขียวครับเราต้องการให้ไบค์เดินไปข้างหน้าเพื่อให้ไบค์เดินไปข้างหน้านะครับเราก็จะต้องใช้คำสั่งเป็นคำสั่งในภาษาสวิฟต์ครับก็คือ move forward ดังนั้นคำสั่งนี้ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยนะครับจะได้ว่าถ้าไฟเป็นสีเขียวให้เดินไปข้างหน้านั่นเองนะครับเราลองมาดูอีกครับถ้ากรณีที่มีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขนะครับเช่นเราถ้าไฟเป็นสีเขียวเราต้องการให้ทำอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราต้องการให้ทำอะไรนะครับเราก็ใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า else เข้าไปเพิ่มเติมนะครับโดยลักษณะของคำสั่งนะครับก็จะเป็น if นะครับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขครับแล้วก็บอกว่าถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้ทำคำสั่งอะไรนะครับก็จะใส่ลงในวงเล็บปีกาชุดแรกครับแต่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จครับเราต้องการให้ทำอะไรนะครับก็ใส่ไว้ในวงเล็บปีกาชุดที่2นะครับหลังคำว่า else นะครับหลังคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า else นะครับหรือว่าแปลภาษาโคดดิ้งนี้ให้เป็นภาษาไทยนะครับเราก็จะได้ว่าถ้าไฟเป็นสีเขียวครับให้เดินไปข้างหน้าแต่ถ้าไม่ใช่ให้หยุดรอนั่นเองนะครับเห็นไหมครับลักษณะของคำสั่งเนี่ยใกล้เคียงกับภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนโค้ดกันนะครับผมโอเคครับ เมื่อเข้ามาในหน้าของโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันของ SwiftPay นะครับก็จะหน้าจอของ iPad จะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นคำอธิบายครับหรือว่าบ่งบอกถึงตัวพันธกิจหรือว่าภารกิจนะครับที่เราจะต้องทำให้สำเร็จนะครับเป็น challenge ของด่านนี้นะครับทางขวามือครับทางขวามือนะครับจะเป็นโลกปริศนาครับที่เราจะต้องไขให้ได้นะครับเราเรียกว่า world นะครับใน world ตรงนี้เราสามารถที่จะซูมนะครับหมุนนะครับเพื่อที่จะสำรวจรอบๆโลกปริศนาได้ว่าในโลกปริศนาของเราเนี้ยลักษณะเป็นอย่างไรนะครับหน้าที่ของเราตอนนี้ในด่านนี้นะครับก็คือพาเจ้าไบครับเจ้าไบก็คือตัวสีส้มๆนี้นะครับเจ้าไบให้เดินตามทางนี้มานะครับแล้วให้กดสวิตช์นะครับให้เปิดทุกสวิตช์นะครับในการกดสวิตช์นะครับสวิตช์
บางสวิตช์จะเปิดอยู่บางสวิตช์จะปิดอยู่นะครับดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบครับว่าถ้าสวิตช์เปิดอยู่นะครับก็ให้ข้ามไปแต่ถ้าสวิตช์ปิดอยู่ก็ให้กดคำสั่งให้กดสวิตช์ให้เปิดนะครับคำสั่งที่เราใช้ในการกดสวิตช์นะครับก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า toggle switch นะครับเพื่อที่จะทำภารกิจในด่านนี้ให้สำเร็จนะครับเราก็จะมีตัวอย่างของโค้ชให้นะครับตัวอย่างของโค้ชให้นะครับก็คือคำสั่งชุดคำสั่ง if นะครับโดยเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบนะครับก็คือเงื่อนไขที่ชื่อว่า is on close switch นะครับก็คือตรวจสอบว่าสวิตช์นั้นปิดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าสวิตช์นั้นปิดอยู่นะครับถ้าสวิตช์นั้นปิดอยู่ให้ toggle switchแต่ถ้าสวิตช์นั้นไม่ปิดอยู่ก็ข้ามไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดนะครับลงไปนะครับโดยการแตะที่แตะเพื่อป้อนรหัสนะครับจะเห็นว่าด้านล่างครับจะมีตัวแถบคำสั่งลัดขึ้นมานะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้ต่อกับคีย์บอร์ดนะครับจะมี Virtual Keyboard เด้งขึ้นมาด้วยนะครับผมคำสั่งลัดเหล่านี้นะครับสามารถจิ้มเลือกได้นะครับเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องพิมพ์เองนะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการให้เจ้าไบต์เดินไปข้างหน้าเราก็ใช้คำสั่ง move forward แล้วก็แตะไปที่ move forward นะครับ move forward อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับลองสกอร์เลื่อนดูนะครับว่าเอ๊ะคำสั่ง move forward อยู่ตรงไหนการใช้คำสั่ง move forward 1ครั้งนะครับจะทำให้ไบต์เนี่ยเดินไป1 step นะครับถ้าเราดูจากเวิร์ลนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้คำสั่งนี้นะครับกด play ปุ๊บนะฮะไบต์ก็จะเดินมา1 step ก็คือมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นต้องตรวจสอบสวิตช์เลยก็เราเห็นสวิตช์อยู่นี่ว่าตัวไหนเปิดตัวไหนปิดใช่ไหมครับแล้วเราก็จริงๆก็ move forward move forward เอ๊ะอันนี้เปิดก็ move forward ข้ามไปเลยแล้วอันนี้ปิดแล้วเราค่อย toggle switch ได้ไหมนะครับไม่ง่ายแบบนั้นครับก่อนที่จะไปใส่คำสั่งต่อไปนะครับผมอยากให้อาจารย์ลองกด run code ของฉันดูนะครับนั่นจะเห็นว่าเมื่อเรากด run code ของฉันนะครับสวิตช์ต่างๆก็จะมีการสลับตำแหน่งนะครับสลับตำแหน่งนะครับลองกดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าก็จะมีการสลับตำแหน่งใหม่นะครับปึ๊บเห็นไหมฮะตำแหน่งของสวิตช์ที่ถูกกดเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่เดิมนะครับก็จะมีการสลับตำแหน่งใหม่ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบครับว่าบนพื้นที่ไบต์เหยียบอยู่เนี้ยสวิตช์มันถูกเปิดหรือปิดอยู่นะครับถ้าปิดอยู่ให้เปิดขึ้นมานะครับผมเราก็เริ่มเลยครับเขียนคำสั่งต่อไปครับตอนนี้ไบต์เดินมา1ก้าวแล้วนะครับถ้าจะเดินมาที่สวิตช์แรกนะครับเราก็ต้องใช้คำสั่ง move forward อีกครั้งนึงเมื่อเดินมาก้าวที่2ก็จะมีสวิตช์ให้ตรวจสอบนะครับดังนั้นเราต้องทำการตรวจสอบสวิตช์ครับว่าเปิดอยู่หรือปิดอยู่นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง if ครับอาจารย์สามารถเลือกจากตัวคำสั่งลัดได้เลยนะครับจะเห็นว่าก็จะมีการให้ตรวจสอบเงื่อนไขครับเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบก็คือตัวแปรตัวนึงที่ชื่อว่า is on closed switch นะครับเราก็เลือกไปเป็น is on close switch นะครับจากนั้นครับให้มาแตะที่โค้ดที่อยู่ในบล็อกคำสั่ง if ครับเพื่อที่จะใส่คำสั่งว่าถ้าเหยียบอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่จะให้ไบต์ทำอะไรนะครับเราก็บอกว่าให้ไบต์ทำการกดสวิตช์ครับถ้าสวิตช์ปิดอยู่ก็ใช้คำสั่ง toggle switch ครับเพียงเท่านี้นะครับไบต์ก็จะปฏิบัติภารกิจในบล็อกแรกได้แล้วนะครับเราก็แตะที่พื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อใส่คำสั่งต่อไปครับตอนนี้เราเพิ่งเดินมา2ก้าวนะครับก้าวที่1เดินมาอยู่ตรงนี้ก้าวที่2เราเดินมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปก้าวถัดไปนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง move forward แล้วก็ตรวจสอบสวิตช์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ move forward แล้วก็ตรวจสอบสวิตช์อีกครั้งนึงนะครับอาจารย์สามารถที่จะ copy code นะครับเลือก copy แบบนี้ได้เลยนะครับคัดลอกแล้วก็มา paste ครับเพื่อประหยัดเวลานะครับก็จะเห็นว่าโค้ดของเราก็จะยาวขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเดิน move forward มาที่บล็อกแรกนะครับ move forward มาที่บล็อกที่2แล้วก็มีการตรวจสอบสวิตช์และ move forward มาที่บล็อกที่3แล้วก็มีการตรวจสอบสวิตช์และ move forward มาที่บล็อกที่4แล้วก็ตรวจสอบสวิตช์นะครับหลายท่านที่สอนการเขียนโปรแกรมหรือว่าวิทยาการคำนวณอยู่แล้วก็จะเริ่มมองเห็น pattern นะครับที่มีรูปแบบซ้ำๆๆกันแบบนี้นะครับจริงๆก่อนที่เราจะมาเรียนบทนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนเรื่องของ loop มาก่อนนะครับถ้าอาจารย์เรียนเรื่องของ loop มาแล้วอาจารย์สามารถที่จะใช้ loop นะครับเขียนทำให้โค้ดสั้นลงได้แต่ในที่นี้เราใช้คำสั่งตรงๆแบบนี้ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการเขียนคำสั่งสั้นลงจะทำให้โปรแกรมทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นนะครับเราลองรันคำสั่งของเราครับก็จะเห็นว่าบล็อกข
ของผมตอนนี้เป็นไม่มีบล็อกไหนถูกเปิดอยู่เลยนะครับดังนั้นไบต์ของผมก็จะต้องเปิดทุกบล็อกครับโดยมีการตรวจสอบคำสั่งนะครับนะครับถ้าผ่านแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ไบต์ก็จะดูดีใจนะครับกระดีกระดาเป็นพิเศษนะฮะถ้าได้แล้วนะครับให้กดไปที่หน้าถัดไปครับเมื่อมาที่หน้าที่2นะครับก็คือด่านที่เราเรียกว่าใช้ else ifถัดมาครับเราจะใช้คำสั่ง if แล้วก็มีคีย์เวิร์ดเพิ่มขึ้นครับก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขครับหรือว่ามีการตรวจสอบเงื่อนไขที่1แล้วนะครับถ้าที่1เป็นจริงเราก็จะไปถ้าที่1เป็นจริงเราจะทำอะไรถ้าที่1ไม่เป็นจริงก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขอีกอันนึงนะครับแล้วเราก็จะตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปอีกครั้งนึงนะครับในเวิลด์นี้นะครับหรือว่าโลกปริศนาใบนี้นะครับไบต์นะครับจะต้องทำการเดินไปข้างหน้า2บล็อกนะครับใน2บล็อกนี้นะครับจะมีภารกิจอยู่2อย่างนะครับคือถ้าเจอเพชรต้องเก็บเพชรถ้าเจอสวิตช์ที่ไม่ได้เปิดอยู่ต้องกดสวิตช์ให้เปิดนะครับโอเคครับคราวนี้เราจะให้ไบต์นะครับเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะเก็บเพชรหรือว่าเปิดสวิตช์นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบครับว่าตอนที่ไบต์เดินไปข้างหน้าเนี่ยเขาเหยียบอยู่บนสวิตช์อยู่หรือเปล่าแล้วสวิตช์นั้นเปิดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าสวิตช์นั้นเปิดอยู่นะครับให้ข้ามไปนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งครับก็คืออยู่บนอยู่ตรงตำแหน่งที่มีเพชรหรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบเงื่อนไขในตำแหน่งที่มีเพชรหรือไม่เนี้ยก็จะตรวจสอบด้วยตัวแปรที่ชื่อว่า is on gem นะครับ is on gem ก็คือมีเพชรอยู่ตรงนั้นไหมนะครับถ้ามีเพชรอยู่ตรงนั้นให้ทำอะไรครับให้เก็บเพชรนะครับคำสั่งที่ใช้ในการเก็บเพชรก็คือ correct gemเขาเป็น correct gem นะครับถึงแล้วเราลองมาปฏิบัติภารกิจนะครับถ้าสมมติว่าก่อนที่จะใส่คำสั่งนะครับเราดูนะครับว่าไบต์นะครับถ้าเรากดรันเนี่ยตำแหน่งของเพชรกับตำแหน่งของสวิตช์นะครับจะมีการสลับกันนะครับไม่ได้อยู่อย่างนี้เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องใช้การตรวจสอบก่อนที่จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างลงไปนะครับเราลองกดรันโค้ดดูนะครับจะเห็นว่าเมื่อเรารันโค้ดนะครับอย่างเงี้ยนะครับไม่มีสวิตช์เลยมีแต่เพชรนะครับถ้าเราลองรันโค้ดอีกทีนึงนะครับเราอาจจะถูกสุ่มออกมานะครับให้เป็นสวิตช์ทั้งคู่ก็ได้นะครับหรือว่ามีเพชรอยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องมีการใช้คำสั่งเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับดังนั้นเริ่มต้นนะครับเราจะให้เจ้าไบต์เนี่ยเดินมาที่บล็อกแรกนะครับเราก็ป้อนคำสั่งลงไปครับเพื่อให้เดินไปที่บล็อกแรกเราก็จะใช้คำสั่งเดินไปข้างหน้านะครับคำสั่งเดินไปข้างหน้าจากชุดเครื่องชุดคำสั่งที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเราก็จะดูซิคำสั่งเดินไปข้างหน้าคืออะไรก็คือ move forward นะครับไบต์ก็จะเดินมาข้างหน้า19ก็คือ move forward นะฮะเมื่อเดินมาข้างหน้า19เสร็จแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขครับเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบก็คือเงื่อนไขที่1นะครับเหยียบอยู่บนบล็อกที่เป็นสวิตช์ที่ปิดอยู่หรือเปล่านะครับเราก็จะใช้คำสั่ง if ครับ ifอยู่บน is on close switch หรือเปล่านะครับ ถ้าอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่ให้ทำอะไรครับให้ toggle switch แล้วก็ใส่คำสั่ง toggle switch เข้าไปเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับแล้วถ้าสมมุติไม่ได้อยู่บนสวิตช์ล่ะอยู่บนบล็อกที่มีเพชรเม็ดสีแดงๆอยู่นะครับเราก็สามารถเพิ่มคำสั่งลงไปได้ครับครับให้อาจารย์แตะไปที่จุดตรง if นะครับมันจะมีจุดๆ2จุดนะครับที่วงเล็บท้ายวงเล็บปีกกาแตะไปที่ท้ายของเลปิกาครับจะมีคำสั่งให้เราเลือกนะครับให้เราเพิ่มคำสั่ง else if ลงไปครับแล้วก็ระบุเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งครับก็คือ is on gem ก็คือตรวจสอบว่าอยู่บนบล็อกที่มีเพชรเม็ดสีแดงหรือไม่นะครับถ้าอยู่บนบล็อกที่มีเพชรเม็ดสีแดงอยู่ให้ทำอะไรครับให้เก็บเพชรนะครับก็คือ correct gem ครับลักษณะนี้นะครับก็เสร็จแล้วสำหรับบล็อกแรกนะครับเข้ามาที่บล็อกที่1ต้องการทำกับบล็อกที่2นะครับ copy code มาเลยครับแล้วก็วางไปนะครับเพื่อที่จะทำงานกับบล็อกที่2นะครับจะเห็นว่า คำสั่งของเรานะครับก็มี2ชุดนะครับชุดที่1นะครับก็มาที่บล็อกแรกเมื่อทำบล็อกแรกเสร็จนะครับก็มาชุดที่2นะครับไบต์ก็จะขยับมา19แล้วก็มีการตรวจสอบครับว่าเหยียบสวิตช์อยู่ไหมหรือว่ามีเพชรอยู่ไหมนะครับลองทำงานดูครับ
ใครเดินมานะครับเหยียบสวิตช์ก็จะกดสวิตช์นะครับถ้าเดินมาเจอเพชรก็จะเก็บเพชรนะครับไปก็ปฏิบัติภารกิจสำเร็จนะครับผมวันนี้ทุกท่านก็น่าจะพาเจ้าไบค์นะครับผ่านด่านที่2ได้แล้วนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของคำสั่งที่มีเงื่อนไขโดยใช้ชุดคำสั่งที่ใช้คีย์เวิร์ดชื่อว่า if นะครับและก็คีย์เวิร์ดที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขขึ้นไปนะครับก็ใช้คำสั่ง else if นะครับ2 อย่างนี้นะครับเราก็จะมาลองประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครับเราจะมาลองสร้างแชทบอทอย่างง่ายกันนะครับให้คำนวณบางสิ่งบางอย่างให้กับเรานะครับโดยอัตโนมัตินะครับแชทบอทนี้ก็จะเป็นแชทบอทเบื้องต้นนะครับสำหรับคำนวณอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ดีกว่านะครับจะได้สอดคล้องกับตัวแบบเรียนในมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับสิ่งที่เราจะทำด้วยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงนะครับที่อยู่ในหนังสือวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาการคำนวณนะครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมครับเราจะเขียนคำสั่งเพื่อที่จะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับแชทบอทของเราเนี่ยก็จะเป็นแชทบอทสำหรับการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับโดยเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมกันนะครับพื้นที่ของรูปร่างสามเหลี่ยมนี้นะครับก็จะต้องมีการรับความยาวของฐานนะครับแล้วก็ความสูงนะครับของสามเหลี่ยมของรูปทรงนี้นะครับมาเมื่อเราได้ความยาวของฐานและความยาวความยาวของส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมครับโดยใช้สมการที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมและมัธยมนะครับก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานนะครับจากนั้นก็จะให้โปรแกรมมันคำนวณออกมาเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับเราก็จะให้แสดงผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมนั่นเองก็เป็นการจบโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะทำตัวโปรแกรมนี้นะครับเราก็จะไปสร้างแชทบอทนะครับในตัวเพกาบุ๊กที่ชื่อว่าคำตอบครับอาจารย์ให้อาจารย์กลับมาที่สวิตช์เพกาครับแล้วก็ปิดเพกาบุ๊กนี้ไปนะครับโดยการกดปุ่มกากบาทที่มุมซ้ายมือนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับให้มาที่ Pegal Book ที่เราดาวน์โหลดเล่มที่2ครับชื่อว่าคำตอบครับให้แตะไปที่คำตอบครับอาจารย์ก็จะเปิดหน้า Pegal Book นี้ขึ้นมานะครับท่านที่เปิดหน้า Pegal Book นี้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เรามาเรียนรู้กันก่อนครับว่าคำสั่งที่ตัว Pegal Book นี้นะครับให้เรามานะครับเป็นชุดคำสั่งแบบสำเร็จนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับลักษณะของเพกาบุ๊กนี้นะครับจะเป็นการสร้างการโต้ตอบนะครับคุยกับผู้ที่ใช้ตัวโปรแกรมของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้เราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีคำสั่งโชว์คุณชื่ออะไรอยู่นะครับแล้วก็ let name เท่ากับ ask ชื่อนะครับแล้วก็โชว์สวัสดีแล้วก็เอา name มาตอบนะครับคำสั่งนี้นะครับเป็นตัวอย่างคำสั่งที่แชทบอทนะครับจะขึ้นมานะครับแล้วก็แสดงข้อความว่าคุณชื่ออะไรโชว์คือการแสดงข้อความครับว่าคุณชื่ออะไรหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการถามครับให้ใส่ข้อความลงมานะครับก็ถามแล้วก็มีคีย์เวิร์ดเป็นช่องให้นะครับเป็นฮินส์ให้ว่าให้ใส่ชื่อนะครับชื่อที่เราใส่ลงมาจะถูกเก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า name นะครับจริงๆไม่ใช่ตัวแปรนะครับเป็นค่าคงที่ก็คือเก็บแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับชื่อว่า name นะครับชื่อของเราจะถูกเก็บอยู่ในค่าคงที่ที่ชื่อว่า nameหลังจากนั้นก็แสดงข้อความขึ้นมาว่าสวัสดีแล้วก็เอาค่าที่ถูกเก็บอยู่ในเนมเนี้ยครับมาพิมพ์ต่อลงไปนะครับเราลองกดรันที่รันโค้ดของฉันดูนะครับท่านจะเห็นว่ามีข้อความว่าคุณชื่ออะไรขึ้นมานะครับข้อความที่เขียนว่าคุณชื่ออะไรเนี้ยเกิดจากการทำงานของคำสั่งเซตนี้นะครับบรรทัดนี้นะครับหลังจากนั้นครับที่บรรทัดที่2จะมีให้เราพิมพ์ชื่อลงไปนะครับเมื่อเราพิมพ์ชื่อลงไปแล้วกดปุ่มส่งนะครับชื่อของเรานะครับเป็นการทำงานอยู่ตรงในบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่2นะครับชื่อของเราที่เราพิมพ์ลงไปเนี้ยจะถูกเก็บอยู่ในเนมครับให้เราลองพิมพ์ลงไปครับใส่ชื่อของเราลงไปนะครับเช่นผมก็ใส่ชื่อของผมชื่อว่าทิตินะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มส่งตรงนี้ครับจะเห็นว่าชื่อของเรานะครับที่ชื่อว่าในกรณีของผมชื่อว่าทิตินะครับถูกเก็บอยู่ในค่าคงที่ที่ชื่อว่าเนมนะครับแล้ว
ทิฏฐิเนี้ยก็จะถูกส่งมาที่บรรทัดที่3ครับก็มีการแสดงข้อความว่าหวัดดีแล้วก็เอาชื่อของผมมาต่อลงไปแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นการทำงานของตัวแชทบอทของเรานะครับผมอันนี้เราลองไปดูครับว่าแชทบอทของเราเนี้ยสามารถถามได้กี่แบบนะครับให้อาจารย์แปะไปที่คำว่าข้อความที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วไปที่หน้าที่ชื่อว่าประเภทครับเราสามารถถามนะครับได้ใน3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือถามเป็นวันที่ครับให้เขาใส่วันที่ลงมายกตัวอย่างเช่นถามว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็ใช้คำสั่งที่เขียนว่า ask for date ก็คือให้ใส่ลงมาเป็นวันที่ครับเราก็จะต้องใส่เป็นวันที่ลงมาแล้ววันที่ก็จะถูกเก็บอยู่ในค่าคงที่ที่ชื่อว่า birth date นะครับในรูปแบบที่2ครับให้ใส่มาเป็นตัวเลขครับเมื่อเรารันคำสั่งนะครับบอทของเราก็จะโชว์ข้อความขึ้นมานะครับว่าคุณชอบเลขอะไรนะครับคุณชอบเลขอะไรนะฮะจากนั้นกล่องที่จะให้เรากรอกออกมานะครับก็จะเป็นกล่องสำหรับการกรอกตัวเลขครับเราจะใช้คำสั่งว่า ask for number นะฮะแล้วค่าที่เรากรอกมาก็จะถูกเก็บอยู่ในค่าคงที่ที่ชื่อว่า number ครับในแบบที่3ครับจะเป็นแบบทางเลือกครับเป็นตัวเลือกให้นะครับเรายกตัวอย่างเช่นเราถามว่าคุณชอบสีอะไรหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการแสดงสีขึ้นมาให้เลือกครับเช่นสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มสีม่วงสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะครับลักษณะของการถามเป็นตัวเลือกแบบนี้เราจะใช้คำสั่งชื่อว่า ask for choice นะครับเมื่อมีการเลือก choice เสร็จเรียบร้อยเสร็จนะครับค่าของ choice ที่เราเลือกไว้ก็จะถูกเก็บอยู่ในตัวแปรค่าของที่ที่ชื่อว่า color นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการทำงานของหน้านี้กันนะครับแล้วก็คำสั่งแต่ละชุดกันนะครับว่าคำสั่งเหล่านี้ ทำงานอย่างไรบ้างนะครับให้กดไปที่รันโค้ดของฉันนะครับจะเห็นว่าในส่วนแรกครับคุณเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดจากการทำงานที่บรรทัดที่1ตรงนี้นะครับก็คือโชว์คุณเกิดวันที่เท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับก็จะให้กรอกวันที่ลงไปโดยการใช้คำสั่ง ask for dateBubble ที่โชว์ขึ้นมาครับในเทคในตัวบล็อกตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกวันที่ครับให้อาจารย์เลือกวันเกิดของตัวเองลงไปนะครับเช่นผมเกิดวันที่28สิงหานะครับ2522ครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วกดส่งครับวันเกิดของเรานะครับก็จะถูกส่งมาเก็บไว้ใน Birth Date นะครับในบรรทัดถัดไปนะครับก็มีการโชว์คุณชอบเลขอะไรขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่านี่ครับก็จะเป็นข้อความว่าคุณชอบเลขอะไรขึ้นมาแล้วก็มีการให้ใส่ตัวเลขครับวิธีการให้ใส่ตัวเลขก็จะถามว่า ask for number ก็จะมีเป็นบับเบิลขึ้นมาแบบนี้นะครับให้พิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับเช่นชอบตัวเลขอะไรผมบอกว่าผมชอบเลข9นะครับถ้าชอบเลข9ให้กดส่งไปนะครับเลข9ก็จะถูกเก็บอยู่ในตัวค่าคงที่ที่ชื่อว่า number ครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเราถามเป็น choice นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง ask for choice ครับก็จะเห็นว่าจะมีช้อยขึ้นมาให้เลือกนะครับช้อยขึ้นมาให้เลือกเนี่ยนะครับถ้าเราอยากมีช้อยเพิ่มนะครับเราก็ไปเพิ่มตัวเลือกในนี้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปเพิ่มนะครับเรามาดูกันก่อนว่าถ้าเราเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วเรากดส่งนะครับค่าของสีแดงจะถูกเก็บอยู่ในคัลเลอร์ตรงนี้นะครับเราลองมาดูกันครับว่าถ้าเราแก้ไขข้อความลงไปนะครับเช่นเราอยากจะเพิ่มช้อยลงไปครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์คอมม่าครับแล้วก็เพิ่มช้อยลงไปนะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำพูดของช้อยที่เราต้องการใส่ลงไปครับเช่นสีชมพูนะครับสีชมพูแล้วลองรันโค้ดดูนะครับจะเห็นว่าก็จะมีให้เลือกวันเกิดนะครับเลือกวันเกิดส่งวันเกิดไปนะครับเลือกตัวเลขที่ชอบส่งเลขที่ชอบลงไปนะครับคราวนี้เลือกสีครับเมื่อกี้เราเพิ่มชุดคำสั่งว่าสีชมพูลงไปนะครับเราก็จะมีคำว่าสีชมพูเพิ่มขึ้นมาให้เลือกครับนะฮะนี่ก็เป็นรูปแบบของการใช้คำสั่งนะครับมีคำถามว่าแชร์โค้ดคืออะไรนะครับในกรณีที่มีการใช้หลายๆหน้านะครับอันนี้จะเป็นขั้นสูงขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะเขียนโค้ดที่ใช้ร่วมกันหลายๆหน้าได้ไว้ในส่วนของแชร์โค้ดนะครับนั่นหมายความว่าหน้าอื่นๆก็จะสามารถเรียกใช้ตัวแปรหรือค่าคงที่ต่างๆหรือทรัพยากรต่างๆจากส่วนที่เป็นแชร์โค้ดได้นะครับผมส่วนนี้ถ้าเป็นคุณครูที่เขียนโปรแกรมมิ่งนะครับเราจะเป็นการลักษณะของการประกาศตัวแปรแบบ Public หรือว่าแบบ Global นะครับถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุนะครับ
ในส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นพวกโมเดลต่างๆนะครับเช่นเป็นคลาสนะครับก็เป็นขั้นสูงขึ้นนะครับในวันนี้เราจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นสูงขนาดนั้นนะครับวันนี้เราจะสร้างแชทบอทอย่างง่ายๆกันก่อนนะฮะโอเคครับถ้าอาจารย์พร้อมแล้วนะครับภารกิจของเราตอนนี้นะครับจะเป็นการสร้างแชทบอทเพื่อคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างแชทบอทเพื่อคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมพร้อมๆกันนะครับที่สวิตช์เพกาวครับให้อาจารย์แตะไปที่คำว่าประเภทด้านบนครับจากนั้นเลือกคำสั่งสีฟ้าตรงนี้ครับที่เขียนว่าเพิ่มหน้านะครับเพิ่มหน้าตรงนี้นะครับเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วแตะไปที่หน้าที่ไม่มีชื่อครับถ้าเราอยากแก้ไขนะครับว่าหน้าที่ไม่มีชื่อเนี่ยอยากแก้ไขชื่อนะครับเช่นเป็นโปรแกรมหาพื้นที่นะครับโปรแกรมหาพื้นที่เราก็กดไปที่แก้ไขครับแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่ลงไปนะครับแบบนี้นะครับกดเสร็จสิ้นนี่ก็จะเป็นหน้าของโปรแกรมสำหรับคำนวณพื้นที่นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราจะต้องมีการรับค่าข้อมูลนะครับถ้าจากในสไลด์นี้นะครับอันแรกนะครับเราจะต้องมีการรับค่าความยาวของฐานแล้วก็รับค่าความสูงของสามเหลี่ยมเข้ามานะครับดังนั้นเราก็จะเริ่มต้นที่สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ1ตัวนะครับหรือว่าค่าคงที่ขึ้นมาเก็บข้อมูล1อันนะครับเราก็ตั้งชื่อเลยครับเลสนะครับเลสนะครับเลสอะไรครับเลสต้องการชื่อต้องการเก็บส่วนสูงใช่ไหมครับเราก็มาใช้ตั้งชื่อตัวแปรครับว่า height นะครับ h-e-i-g-h-t height นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับนะครับเท่ากับอะไรนะครับเราก็จะใช้คำสั่งให้เขาพิมพ์ตัวเลขใช่ไหมครับคำสั่งที่ใช้พิมพ์ตัวเลขคืออะไรนะครับก็เป็นคำสั่งประเภทนี้ครับก็คือ ask for number นะครับเราก็ไปเลยครับให้ ask for number ครับ copy เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วเราก็มาวางครับว่าให้ ask for number นะครับแล้วมีหินให้นิดนึงครับว่าโปรดระบุความสูงนะครับของสามเหลี่ยมนะฮะบรรทัดที่2ครับบรรทัดที่2นะครับ เราต้องการเก็บค่าฐานใช่ไหมครับเราก็ let ครับ let ฐานนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าเป็น base ละกัน base นะครับ base นะครับเราฐานก็เก็บเป็นตัวเลขเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเราก็เหมือนเดิมเลยครับ ask for number ครับวางไว้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าโปรดนะครับโปรดระบุความยาวนะครับฐานนะครับเรียบร้อยนะฮะโปรดระบุความยาวฐานเราก็ได้แล้วนะครับคราวนี้ตัวเลขที่ใส่ลงมานะครับเราลองรันดูสักหนึ่งครั้งครับก็จะมีการโปรดระบุความสูงนะครับเราก็ใส่เลขสมมุติว่าสูง5นะครับกดส่งเลข5ก็จะถูกเก็บอยู่ใน height นะครับเลข5เป็นข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มใช่ไหมครับดังนั้น height จึงมีค่าของชนิดข้อมูลเป็น integer ครับก็คือเก็บจำนวนเต็มนะครับเป็นเลข5เช่นเดียวกันครับเลขฐานนะครับสมมุติว่าผมให้เลขฐานเป็นเลข4แล้วกันนะครับเลข4ฐานยาว4นะครับส่วนสูงเป็น5นะครับกดส่งครับเลข4ก็จะถูกเก็บลงมาที่ตัวค่าคงที่ที่ชื่อว่า base ครับเลข4เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับไม่ใช่ทศนิยมดังนั้น base ก็จะเป็นข้อมูลชนิด integer เช่นเดียวกันดังนั้นจะเห็นว่า height กับ base เนี่ยก็เป็นข้อมูล integer ทั้ง2อันเลยนะครับคราวนี้เราจะลองหาพื้นที่ขึ้นมาครับเราก็ใช้คำสั่ง let นะครับ let พื้นที่ก็จะถูกเก็บอยู่ในตัวแปรหนึ่งชื่อว่า area ครับเท่ากับครับสูตรคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ1/2 ก็คือ 0.5 ครับคูณก็ใช้ดอกจันครับในภาษาสวิฟต์คูณจะใช้ดอกจันนะครับ1/2คูณอะไรครับคูณสูงครับก็คือ h e i g h t นะครับก็เป็นตัวแปรที่เป็นค่าคงที่ที่เราตั้งชื่อไว้ตรงนะครับเห็นไหมฮะคูณกับฐานนะครับฐานก็คือเบสเห็นไหมฮะ
สูงคูณฐานนะครับคราวนี้อาจารย์จะเห็นว่ามันมีจุดสีแดงๆขึ้นมานะครับเราลองแตะที่จุดสีแดงครับเขาบอกว่าโปรแกรมนี้มีบั๊กครับเพราะว่า height กับ base ครับเป็นข้อมูลตัวแปรที่เป็นชนิดหรือว่าค่าคงที่ที่เป็นชนิด integer ครับเป็น integer ก็คือเป็นจำนวนเต็มแต่ 0.5 เป็นทศนิยมครับในภาษาสวิฟต์เราไม่สามารถที่จะดำเนินการข้อมูลที่มีชนิดแตกต่างกันได้นะครับ 0.5 เป็นทศนิยมเป็นข้อมูลประเภทที่เราเรียกว่า double คราวนี้ถัดมาครับ height เป็นข้อมูลจำนวนเต็มที่เราเรียกว่า integer นะครับดังนั้นเราต้องแปลงชนิดของข้อมูลให้เป็นชนิดเดียวกันก่อนนะครับมีทางเลือกให้เราแปลงอยู่2ทางครับก็คือแปลง double ให้เป็น integer เพื่อให้ตรงกับ height กับ base แล้วมันจะคูณกันได้นะครับหรือเราจะแปลง height กับ base ให้เป็น double แล้วก็เอามาดำเนินการกับ double เพื่อให้คูณกันได้นะครับเราควรจะแปลงจาก integer ไปเป็น double นะครับเหตุผลก็คือถ้าเราแปลง double ไปเป็น integer นะครับทศนิยมจะถูกตัดทิ้งแล้วก็หายไปนะวิธีการแปลงจำนวนที่เป็น integer ให้เป็น double นะครับให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บคล่อมตัวแปรนั้นนะครับแล้วก็กำหนดไปครับว่าเราอยากให้เป็นตัวแปรชนิดอะไรเช่นเป็น double ครับนี้นะครับก็เป็นการแคสค่าหรือว่าแปลงชนิดของข้อมูลนะครับเช่นเดียวกันกับเบสครับเราก็จะแปลงเป็นดับเบิลพอเราแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเออร์เรอร์ที่เป็นจุดสีแดงเนี้ยจะหายไปเรียบร้อยนะครับหายไปแล้วนะครับแสดงว่าเราดีบักกิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะให้โชว์พื้นที่ขึ้นมาครับก็โชว์นะครับแล้วก็ area นะครับโชว์ area ขึ้นมานะครับพิมพ์ผิดนะครับโชว์ area ขึ้นมาโอเคครับเรียบร้อยนะครับเราลองรันโค้ดของเราดูครับเราก็จะเห็นว่าให้ระบุส่วนสูงนะครับเรากดส่งสูง9นะครับฐาน6นะครับส่งนะครับก็9คูณ6นะครับแล้วก็หารด้วย 0.5 นะครับก็เหลือ9คูณ3นะครับ9 3 27แสดงว่าสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่ทั้งหมด27ตารางหน่วยนั่นเองนะครับผมปรบมือให้ตัวเองด้วยครับอาจารย์เก่งมากเลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมอยากให้อาจารย์สร้างหน้าใหม่ขึ้นมาอีกหน้านึงนะครับผมสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาอีกหน้านึงนี่ครับเพิ่มหน้าเข้าไปนะครับเป็นหน้าที่4ของเพลกาวนี้สิ่งที่อยากให้อาจารย์ทำนะครับสิ่งที่อยากให้อาจารย์ทำเมื่อกี้เราหาพื้นที่สามเหลี่ยมอย่างเดียวนะครับอันนี้เราอยากให้อาจารย์ลองทำดูนะครับเป็นการหาพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุครับว่าเป็นชนิดอะไรซึ่งเป็นไปได้อยู่3ชนิดก็คือวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมนะครับโค้ดคำสั่งของเราจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ผมมีตัวอย่างโค้ดให้ดูนะครับอาจารย์อาจจะลองดูโค้ดนี้นะครับแล้วดูเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะเอาไปทำกิจกรรมนี้เองที่บ้านนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็สามารถที่จะเขียนโค้ดอย่างนี้ได้นะครับนั่นจะเห็นว่าโค้ดที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการให้กำหนดลักษณะของรูปร่างครับรูปทรงนะครับว่าเราจะคำนวณหาพื้นที่ของสิ่งใดนะครับนั่นก็สามารถที่จะกำหนดได้โดยการใช้ arc for choice ครับแล้วก็มีวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับจากนั้นนะครับเราก็มีการใช้คำสั่ง if ครับมีการตรวจสอบ shape type ครับ shape type ว่าที่เลือกมาเนี่ยเป็นวงกลมเท่ากับก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับถ้าเข้ากับอันเดียวเนี่ยจะเป็นการกำหนดค่าลงไปในตัวแปรหรือว่าค่าคงที่นะครับถ้าเท่ากับแบบนี้หมายความว่าเปรียบเทียบครับว่า shape type ตรงเนี้ยที่ผู้ใช้เลือกมาเนี่ยเป็นวงกลมหรือไม่นะครับถ้าเป็นวงกลมนะครับให้ทำอะไรก็บอกว่าให้ใส่รัศมีครับพอใส่รัศมีแล้วก็เอามาคำนวณครับหาพื้นที่แล้วก็โชว์พื้นที่ออกมาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ไปเอาสมการของสี่เหลี่ยมมานะครับแล้วเราก็ต้องดูครับใส่ลงไปนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมเราก็ใส่โค้ดลงไปในส่วนนี้นะครับเมื่อรันโค้ดออกมาเสร็จนะครับสิ่งที่เราได้ก็จะมีการให้เลือกครับว่าชนิดอะไรถ้าเป็นวงกลมนะครับก็จะให้ระบุรัศมีครับเช่นเท่ากับ5แล้วกดส่งไปนะครับเขาก็จะไปคำนวณครับรัศมีก็คือเอา5คูณ5เท่ากับ25แล้วคูณด้วยค่าพายก็คือ 3.14 ครับออกมาเป็นพื้นที่แล้วก็โชว์พื้นที่ออกมาลักษณะนี้ก็คือการสร้างชุดโปรแกรมนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับเด็กมัธยมต้นนะครับ
แล้วก็สอดคล้องกับในส่วนของมัธยมต้นนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานนะครับวันนี้อาจจะดูมีการเขียนโปรแกรมเขียนคำสั่งนะครับเยอะขึ้นสักนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจำกัดนะครับเราก็เลยอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดมากเกินมากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ขออธิบายในส่วนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะไปใช้ในโรงเรียนได้นะครับอันนี้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราครับเราอาจจะมีการให้เด็กๆนะครับสร้างชุดคำสั่งนะครับในการคำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกายนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนวิชาสุขศึกษานะครับเรียนเรื่องของสุขภาพไปด้วยนะครับควบคู่ไปเป็นการบูรณาการเข้าไปนะครับกับเรื่องของวิชาวิธีการคำนวณนะครับดัชนีมวลกายคืออะไรนะครับก็เราก็จะสามารถอธิบายให้กับเด็กๆได้เด็กๆก็จะได้เข้าใจเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะต้องมีการรับค่าน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะครับมาคำนวณนะครับแล้วก็ได้เป็นค่า BMI นะครับค่า BMI นี้นะครับถ้าในการสร้างแอปจริงๆนะครับหรือว่าในการทำกิจกรรมของชมรมของเด็กๆเนี่ยเด็กๆก็จะต้องนึกถึงจินตนาการถึงว่าถ้าจะโต้ตอบให้มนุษย์เนี่ยโต้ตอบกับบนโทรศัพท์นะครับหรือว่าบนหน้าจอของโปรแกรมเนี่ยนะครับจะรับค่ามาแบบไหนนะครับเช่นรับน้ำหนักเป็นกิโลนะครับผ่านทางกล่องข้อความนะครับรับส่วนสูงเป็นเซนติเมตรผ่านทางกล่องข้อความจากนั้นเอามาคำนวณ นะครับค่า BMI ก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขครับว่าถ้าคำนวณแล้วได้ต่ำกว่า 18.5 นะครับก็เป็นผอมไปนะครับถ้าอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 25ก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักสมส่วนนะครับแต่ถ้า25ขึ้นไปก็ออกจะเป็นท้วมไปทางอ้วนแล้วนะครับเราก็ให้เด็กๆเขียนโฟชาร์ตครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมนึงที่อยู่ในวิชาวิทยาการคำนวณแล้วนะครับเด็กๆก็จะสามารถเขียนโฟชาร์ตออกมาได้เหมือนกับรูปทางขวามือนี้นะครับเมื่อเขียนโฟชาร์ตแล้วก็อาจจะให้ลองเขียนโปรแกรมในภาษาสวิฟต์นะครับโดยใช้ตัวสวิฟต์เพกาวนะครับจากใช้คำตอบเมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะใช้สวิฟต์เพกาวเพื่อปูพื้นครับไปในการเขียนคำสั่งบน Xcode นะครับก็จะมีเพกาวเพิ่มเติมแล้วก็ไปที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีเป็น Xcode เพกาวครับเราสามารถที่จะใช้ Xcode เพกาวเนี้ยในการใส่คำสั่งภาษาสวิฟต์ลงไปได้นะครับซึ่งเป็นภาษาสวิฟต์จริงๆเลยครับ WEIGHT อย่างเงี้ยนะครับใช้เป็นคำสั่งจริงๆเลยนะครับเป็นinteger นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ9อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือการพิมพ์คำสั่งในภาษาสวิฟต์เลยนะครับซึ่งก็จะปูพื้นสำหรับเด็กๆที่อยากจะไปพัฒนาแอปต่อบน Xcode นะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เอามาแนะนำนะครับที่จะไปสร้างแอปนะครับสำหรับอาจารย์ที่จะไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนนะครับเราก็มีคู่มือของผู้สอนให้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในตัว Book Store นะครับลิงก์สำหรับดาวน์โหลดนะครับก็จะมีส่งไปให้ทางอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนการเตรียมตัวนะครับในแต่ละเล่มนะครับก็จะแบ่งกิจกรรมนะครับออกเป็นส่วนๆเหมือนกับที่เราได้เรียนในวันนี้ครับก็จะมีส่วนการเรียนรู้ลองทำนำไปใช้แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงนะครับโดยพื้นฐานแล้วตัว Swift Playground เนี่ยก็จะมีเนื้อหานะครับสอนในเรื่องของการสร้างชุดคำสั่งนะครับเรื่องของการออกแบบฟังก์ชันนะครับเรื่องของการทำงานแบบวนซ้ำเรื่องของการเก็บข้อมูลลงไปในตัวแปรนะครับวันนี้ที่เราได้ลองทำกันก็จะอยู่ตรงกลางๆครับก็คือโค้ดที่ทำงานผ่านเงื่อนไขครับแล้วก็เรื่องของประเภทในการสร้างค่าเริ่มต้นนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มมีความเป็น object oriented มากขึ้นนะครับเรื่องของการสร้างฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการคำนวณเชิงตรรกะนะครับแล้วก็การทำซ้ำโดยใช้ while loop นะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการปรับปรุงโค้ดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถจัดการเรียนการสอนได้ประมาณ45คาบนะครับก็ได้แทบจะทั้งเทอมถึง2เทอมเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่จะทำเป็นกิจกรรมชมรมนะครับจะมีคู่มือนะครับให้ดาวน์โหลดนะครับภายในคู่มือนี้นะครับเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะไปติดตั้งชมรมนะครับเพื่อที่จะสอนการโคดดิ้งนะครับเป็นSwift Coding Club ได้นะครับโดยในชมรมตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นโมดูลต่างๆแต่ละโมดูลจะมี12เซสชั่นหรือเรียนได้12คาบนะครับในแต่ละโมดูลนะครับก็จะ
มีทั้งเรียนรู้และลองทำนะครับนำไปใช้และเชื่อมโยงต่างๆนะครับรวมจนถึงกิจกรรมสุดท้ายของทุกโมดูลจะเป็นการที่ให้เด็กๆออกมานำเสนอข้อมูลโชว์แอนด์แชร์กันนะครับสู่สาธารณะหรือว่าสู่ชุมชนหรือว่าจะเป็นนิทรรศการในโรงเรียนได้นะครับผมนี่เป็นตัวอย่างของโมดูลแรกนะครับก็คือการสร้างโปรเจกต์นะครับก็จะมี12เซสชั่นนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะครับหรือเป็นเรื่องของการออกแบบแอปนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้านะครับดร.มยุรีนะครับอาจารย์ตู้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของแนวคิดในการหาความต้องการหรือค้นหาสิ่งที่จะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการออกแบบแอปพลิเคชันนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมต่างๆนะครับที่มาใช้ในการสร้างโปรโตไทป์ของแอปได้อย่างง่ายๆนะครับก็สัปดาห์หน้าจะได้เรียนกับดร.มยุรีนะครับผมในโมดูลของการออกแบบแอปในคู่มือของผู้สอนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเซสชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการระดมความคิดนะครับการวางแผนการสร้างต้นแบบนะครับการประเมินต้นแบบว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับเพื่อที่จะเกิดการปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการนำเสนอแล้วก็แสดงผลงานนะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างของตัวแต่ละโมดูลนะครับนี่สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมแล้วก็เมื่อเด็กๆผ่านในแต่ละโมดูลแล้วนะครับในชมรมก็สามารถที่จะออกเป็นประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียนได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัว ชมเชยนะครับหรือว่าเป็นตัวผลงานที่เด็กๆ เก็บไว้ได้นะฮะทั้งหมดนี้นะครับอาจารย์สามารถที่จะไปทบทวนนะครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่าเรายังปะติดปะต่อตามไม่ทันหรือว่าไปได้ค่อนข้างช้านะครับอาจารย์อาจจะไปทบทวนตัวสวิปCoding Club ครั้งที่1และครั้งที่2ได้ที่ YouTube นะครับก็คือ YouTube Channel ที่ชื่อว่า Teaching with Appiness นะครับซึ่งก็จะมี Coding Club ครั้งที่1และครั้งที่2ก่อนที่จะมีครั้งที่3อัปโหลดตามขึ้นไปหลังจากนี้ประมาณ1สัปดาห์นะครับผมหรือสามารถที่จะไปติดตามนะครับได้ในส่วนของวิดีโอที่เก็บไว้นะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Starfit Lab นะครับ Starfit Lab นอกจากจะมีวิดีโอที่เรากิจกรรมกันในวันนี้แล้วนะครับก็ยังมีวิดีโออื่นแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจให้ครูได้ไปเทคคอร์สแบบออนไลน์โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนำเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่จะมีประโยชน์กับอาจารย์ที่ใช้ iPad นะครับหรือว่าต้องการที่จะเรียนรู้ตัว iPad ว่าสามารถใช้ในบริบทของการศึกษาได้อย่างไรนะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า appleteacher.apple.com นะครับเรียนเชิญอาจารย์ไปสมัครสมาชิกนะครับเป็น Apple Teacher ได้นะครับโดยล็อกอินโดยเปิดเว็บไซต์ appleteacher.apple.com แล้วก็ล็อกอินด้วย Apple ID ของอาจารย์ลงไปนะครับอาจารย์สามารถที่จะไปเทคคอร์สต่างๆที่แนะนำนะครับเกี่ยวกับการวิธีใช้ iPad ในบริบทของการศึกษารวมไปจนถึงเรื่องของการสอนโคดดิ้งด้วยภาษาสวิฟต์หรือว่าสวิฟต์เพกาวด้วยนะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับอาจารย์สามารถที่จะได้ใบเซอร์จาก Apple นะครับเป็น Apple Teacher นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับผมหากต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับอาจารย์สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่อีเมล theeducation@group.apple.com นะครับหรือว่ายิง QR code นี้ได้นะครับอาจารย์สามารถถ่ายรูป QR code นี้หรือว่าจดที่อยู่อีเมลนี้อีเมล address นี้ได้นะครับเพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมวันนี้ก็ผมทิติธีรเทียนนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับรบกวนอาจารย์ช่วยทำแบบประเมินหลังการอบรมให้พวกเราสักเล็กน้อยครับเพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงเพื่อที่จะทำในการปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อๆไปครับเพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมได้สนุกสนานแล้วก็ตรงใจกับอาจารย์มากขึ้นนะครับผมเป็นแบบประเมินหลังการอบรมครับสามารถที่จะยิง QR code นี้ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับได้เลยนะครับก็เป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคตนะครับสำหรับเด็กๆนะครับหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ตามนะครับที่จะทำงานในศตวรรษที่21นี้นะครับเราจะทำงานกับเครื่องจักรมากขึ้นนะครับเราจะต้องดึงเราคงไม่ไปแข่งการทำงานกับเครื่องจักรนะครับแต่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะดึงเครื่องจักรมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่า productivity ในการทำงานของเราได้นะครับภาษาของเทคโนโลยีก็คือภาษาในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเรามีความรู้ในการเขียนคำสั่งนะครับหรือว่าการเขียน
ภาษาในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะสร้างโปรแกรมหรือสั่งงานตัวแมชชีนหรือเครื่องจักรต่างๆนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานใช้เครื่องจักรมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราได้นะครับผมทิติธีระเทียนนะครับแล้วก็อาจารย์ชดารัตน์นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับอย่าลืมพบกับกิจกรรมในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับผมกับดร.มยุรีครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้นะครับผม